สวัสดีค่ะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดำเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้ไงครับพบคำตอบเหล่านั้นได้ในรายการน้ำครึ่งแก้วกับดิฉันสุดารัตน์ศรีปานะค่ะกับผมสุรัตน์บัวทิพย์ประสาทครับผมอาจารย์คะครับอาจารย์รู้จักชาวสีรุ้งไหมคะชาวสีรุ้งโอ้โหหลากสีมากเลยนะมีเจ็ดสีเลยแหละมีเจ็ดสีด้วยกันค่ะชาวสีรุ้งชาวสีรุ้งนิกเนมง่ายๆก็คือบางคนอาจจะเรียกว่าชาวสีม่วงอ๋อชาวสีม่วงใช่ค่ะโอเคชาวสีรุ้งชาวสีม่วงก็คือกลุ่มคนที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะใช้คำว่าเป็นเพศที่สามใช่แล้วใช่ไหมนะคะแต่ตอนนี้มีการบัญญัติคำศัพท์ใหม่แล้วนะคะก็คือมีการใช้คำว่าภาวะนะคะของเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดภาวะเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดก็เหมือนว่าสภาพจิตใจเขาตอนนี้ที่เขายอมรับตัวเองตัวเขาเองเนี่ยกับเพศกำเนิดที่เป็นทางกายภาพไม่เหมือนกันไม่ตรงกันแค่นั้นเองนะคะก็คือนี่คือคำศัพท์ใหม่ถือว่าเป็นการยอมรับของทางสังคมไทยเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะอาจารย์อ๋อมันก็เหมือนว่าสังคมไทยเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นใช่แล้วเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเพศที่3แบบนี้ใช่ค่ะจริงนะหญิงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเมืองไทยนี่ด้วยเหตุนี้เลยนะใช่ไหมเขารู้สึกว่าประเทศเราเปิดกว้างมากกว่าประเทศเขานะครับแล้วก็บางประเทศนี่โดยเฉพาะในช่วงในกลุ่ม AEC ด้วยกันโอ้โหผมว่าประเทศส่วนใหญ่ไม่ยอมรับเลยด้วยซ้ำไปใช่แล้วล่ะค่ะและสังเกตนะคะในสังคมไทยปัจจุบันนี้ค่ะกลุ่มบุคคลเพศสภาพตรงนี้นะคะก็คือชาวสีรุ้งค่อนข้างจะมีศักยภาพที่โดดเด่นหลายๆท่านด้วยกันอ๋อใช่อันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเห็นด้วยเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขามีจุดบางอย่างที่เขาคิดว่าคนอื่นจะมองว่าเป็นจุดด้อยหรือว่าเป็นปมด้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเขามีพลังขับดันตัวเองในการที่จะทำบางอย่างหรือเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าฉันเองเรื่องของจิตใจที่เป็นเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศที่ตัวเองเกิดกำเนิดมากับความสามารถมันคือคนละเรื่องกันถูกต้องแล้วทุกวันนี้ค่ะหญิงมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะคะบุคคลชาวสีรุ้งหลายๆท่านซึ่งแต่ละท่านเองนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาใช้ความอดทนในการพิสูจน์ตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเขารอได้และสุดท้ายมันคือการยอมรับจากสังคมว่าเขามีศักยภาพที่โดดเด่นในทางด้านใดด้านหนึ่งที่เขาเลือกแล้วโอเคและนี่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉพาะคนที่ชัดเจนนะฮะคนที่ชัดเจนอย่างเช่นเพศสภาวะจิตใจตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองเกิดมาตรงกันเนี่ยก็จะมองกลุ่มนี้แบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่สังเกตไหมครับก็จะไปคิดว่าโทษนะฮะมีถ้าเป็นผู้ชายก็บอกมีผู้ชายมีผู้หญิงแล้วก็มีกระเทยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นผู้หญิงก็เชื่อมีผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีทอมอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยในระหว่างตรงกลางเนี่ยนะฮะโอ้มันมีอีกหลายวิธีคิดแล้วก็หรือหลายสภาวะอีกนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าที่เราจะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับชาวสีรุ้งในเรื่องนี้มากๆเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะเริ่มแรกเองในฝั่งของครอบครัวอาจจะมีบางครอบครัวที่ยอมรับไม่ได้แต่ในท้ายที่สุดเมื่อเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถทำได้และทำสำเร็จและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในชีวิตนั่นแหละค่ะคือบทพิสูจน์อย่างนึงที่ทำให้ครอบครัวยอมรับเขาใช่เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วค่ะน้ำในแก้วของเราในวันนี้ที่เราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะก็เป็นเพศสีรุ้งนี่แหละค่ะอ๋อเป็นชาวสีรุ้งใช่แล้วเป็นใครล่ะครับคนคนนี้เป็นใครอาจารย์อดใจรอสักแป๊บหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพบแขกรับเชิญของเราในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเติมน้ำค่ะต้องไม่พลาดนะครับคุณผู้ชมครับน้ำในแก้วของเราในวันนี้นะคะก็คือดีเจเจ๊แหม่มวิทย์มีสุขแสวงค่ะโอ้ได้นะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับก็แหมวินัยก็ไม่ใช่ไงก็ต้องเป็นวิทย์มีไงไม่มีแล้วอย่าเรียกชื่อแบบนี้เลยคือตัวเองก็จำเองไม่ได้แล้วเวลาเรียกก็เอาชื่อใครมาน่ะชื่อใครมาน่ะชื่อบัตรประชาชนยังเป็นอยู่นะฮะใช่เรียกกันขำๆก็เป็นดีเจเจ๊แหม่มใช่ดีเจแหม่มอย่างนั้นดีกว่าสบายใจสุดๆนะคะเจ๊แหม่มคะอัปเดตผลงานตอนนี้หน่อยแล้วกันว่ามีทำงานอะไรบ้างเขียนในไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram จะมีอัปเดตในเรื่องของธุรกิจด้วยคือถ้าสมมติเป็นธุรกิจก็ตอนนี้ก็ทำร้านส้มตำอย่างเดียวคือตำเจใช่ไหมฮะตำเจบายดีเจเจ๊แหม่มอยู่สุขุมวิท23นะฮะก็แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็พยายามจะหาเวลาไปทำพวกเวชสำอางอะไรอยู่เพราะว่าหนึ่งคือตอนนี้งานทีวีมันเยอะมากเลยเดี๋ยวจะกลับไปจัดรายการวิทยุอีกอะไรเงี้ยฮะอันนั้นเป็นธุรกิจนะครับส่วนเรื่องของทีวีก็งานที่ทำประจำอยู่ก็มีที่ช่อง Star Max นะครับมี High Entertain โต๊ะข่าว High End นะฮะแล้วก็มีสวยอย่างดาราแล้วก็ถ้าเป็นของช่อง5 JSL ก็มี10 Minute Box Thailand
นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี KPN Award ช่อง9นะครับแล้วก็อุ๊ยเป็นรายการทางอินเทอร์เน็ตของ F&N เป็นรายการอาหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆรายการเลยซึ่งฝากให้ติดตามด้วยแล้วก็วิทยุเนี่ยต้นกำเนิดอาชีพตัวเองก็ไม่ลืมหาเดี๋ยวคงจะได้กลับไปจัดเร็วๆนี้สังเกตว่างานแต่ละงานก็คือประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยโอ้ยก็โชคดีมากกว่าครับที่ทีมงานเขาเก่งเขามองขาดว่าคนดูชอบอะไรเราเป็นแค่เฟืองตัวเดียวเองที่ไปช่วยทำให้งานของเขามันดูสมบูรณ์ขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยมันเฟืองมันหมุนไปด้วยกันไงฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนชอบในคาแรคเตอร์เราชอบในคาแรคเตอร์ของอ๋อมสกาวใจน้ำฝนหรือพี่ก้องปิยะหรืออะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบมันไปด้วยกันทั้งทีมได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงมากกว่าอะไรคือเสน่ห์ของตัวเองที่ทำให้คนมาหันมาชอบจิ๊มแหม่มและตามจิ๊มแหม่มเยอะมากจนตอนนี้คือเหมือนประมาณว่าฮอตมากมีคนเป็นคนนึงที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลพอสมควรคือถามว่าอะไรถ้าเราวิเคราะห์จากตัวเราเองคือความจริงใจมากกว่าคือเราแบรนดิ้งตัวเราเองแบบนี้มานานแล้วคือเราไม่ได้ทำว่าหนึ่งคือเราต้องเป็นแบบนี้แต่เราทำเพราะว่าอินเนอร์เราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนชัดเจนคือดูเหมือนเป็นคนแบบแรงซึ่งถามว่าแรงไหมก็แรงแต่เป็นคนแรงแบบมีเหตุมีผลตรงแรงตรงไม่มีแอปไม่โกหกเพราะฉะนั้นคิดอะไรบางทีก็ตรงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาจะฟังเจ๊แหม่มหรือเวลาจะดูเจ๊แหม่มก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคงเป็นคนแบบเนี้ยเขาสนุกอารมณ์ดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนางงามหน่อยคิดบวกอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยมันเป็นตัวเราอะโดยที่เราไม่ได้เอาหัวโขนคนอื่นมาใส่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นภาพที่เราออกไปเนี่ยทำรายการอะไรก็แล้วแต่คาแรคเตอร์เรามันชัดเขาก็เลยอยากได้คาแรคเตอร์เรามากกว่าที่จะเป็นแบบอยากให้เราไปเปลี่ยนตามคอนเซ็ปต์รายการแต่อยากให้เอาคาแรคเตอร์ของตัวเราไปบวกกับคอนเซ็ปต์ของรายการแล้วทำให้ทุกอย่างมันออกมาแซ่บออกมาเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสนุกอะไรเงี้ยฮะด้วยความที่เราเป็นชาวสีรุ้งด้วยหรือเปล่าเลยทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วก็รวมถึงว่าทำให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความอารมณ์ที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจทั้งสองเพศเลยชนะใจคนดูคือด้วยความที่เป็นชาวสีรุ้งหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าคือพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมุมนี้นะแต่พี่ว่าหนึ่งคือคนจับได้ว่าเราเป็นคนชัดเจนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็มีความเป็นชายเราก็มีความเป็นหญิงเราก็มีความเป็นตรงกลางในบางอารมณ์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันถูกเบลนมันถูกปั่นรวมกันเวลาเราพูดถึงเรื่องดาราผู้หญิงเราก็จะอินไปกับตรงนั้นเราพูดถึงเรื่องคนหล่อเราก็จะมีฟีลแบบว่าโอ้ฉันเป็นเก้งกวางที่ชอบคนหล่อจังเลยหรือบางทีเราอยากจะเป็นแมนขึ้นมาเราก็อยู่ตรงกลางเราก็มองได้ว่าผู้ชายแบบนั้นผู้หญิงแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะได้กินตลาดได้กว้างหน่อยมั้งถ้ามองเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งเราก็มองว่าตรงนี้คนก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาเราพูดอะไรแล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้ในมุมที่เราเป็นแบบนี้จากประสบการณ์ที่เรามีอยู่มันก็เลยบวกกับทักษะบวกกับคอนเทนต์ในรายการบวกกับอะไรหลายอย่างความสนุกมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่ามันด้วยความเป็นเพศสีม่วงหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นส่วนหนึ่งมั้งที่เราสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่มีเกราะมาบังตัวเองว่าฉันแอบสื่อว่าเป็นตุ๊ดอ่ะอุ๊ยแบบงี้ไม่เพราะเราชัดเจนไงเราเป็นเจ๊มาชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นแบบนึงเมื่อก่อนมันไม่ใช่เมื่อก่อนไม่ได้แบบถูกกดดันว่าไม่ถูกกดไว้ไม่ให้แสดงไม่ให้แสดงออกแต่เพียงแต่ว่าเรารู้จังหวะมากกว่าว่ายุคนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรแต่ยุคนี้เขาต้องการอะไรแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองในยุคนี้ถูกไหมฮะเราเพียงแต่ว่าเราก็แค่โชว์ออกมาให้เขาเห็นว่าอ่ะเนี่ยเราก็เป็นแบบนี้ซึ่งมันก็เข้ากับยุคที่เขาต้องการพอดีมันก็เลยกลายเป็นตลาดอีกกลุ่มนึงเป็นนิชมาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มใหญ่มากๆในทุกวันนี้อะไรเงี้ยย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อสักครู่นี้พูดบอกว่าอดีตที่ผ่านมาคือระวังตัวอีกแบบนึงและตอนนี้ก็คือวางตัวอีกแบบนึงจริงๆเรารู้ตัวเองตั้งแต่แรกๆแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่ป.2อ่ะมั้งป.2รู้ว่าเป็นตุ๊ดแต่ป.2 จำความได้ก็ตลกดีเนาะไม่ได้ปิดอะฮะคือไม่เราก็ไม่ต้องแบบไปร้องแรกแหกกันช่วยให้ทุกคนมารู้ว่าฉันเป็นตุ๊ดนะช่วยมารู้หน่อยอะไรเงี้ยคือสังคมนะตอนนั้นมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากอะฮะคือแต่เราไม่ใช่ว่าจะไม่แคร์สังคมก็แค่เอาวางตัวให้เหมาะสมเพราะณวันที่แล้วณอดีตมันไม่ได้เปิดตัวขนาดนี้ฮะมันก็เป็นไปอย่างที่มันเป็นแต่วันนึงที่โลกมันเปลี่ยน
สังคมมันยอมรับอะไรได้มากขึ้นคนก็ยอมรับในเพศแบบนี้มากขึ้นกับการทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็สนุกดีนะก็ดีกว่าเขาแอนตี้เราก็ดีกว่าสมัยก่อนถ้าเรานั่งวิเคราะห์เราจะเป็นคนยุคที่เป็นยุคปลายใหม่มาถึงยุคใหม่แล้วเงี้ยซึ่งคนที่เป็นยุคเก่าเนี่ยเป็นเกย์รุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็จะโดนอะไรของเขาไปเยอะมากเพราะมันถามว่าทุกวันนี้เขาแฮปปี้ไหมถ้าเป็นเกย์รุ่นพี่ๆอย่างเงี้ยเขาจะแฮปปี้มากเพราะเขาเจอสภาพความกดดันแบบเมื่อก่อนนี้เขาเปิดเผยอะไรมากไม่ได้ในวงการแต่ณวันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวเขาเองได้อย่างเต็มที่คือแสดงว่าสังคมเราตอนนี้คือเปิดกว้างและยอมรับมากยิ่งขึ้นในมุมพี่คิดอย่างนั้นคือก็ไม่ได้ต่อต้านถ้าเราไม่ได้ลุกขึ้นมาแบบโอ้โหเป็นแบบกระเทยไทยใส่ใจยาเสพติดนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ต้องสมควรโดนด่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้เพศที่3ก็ทำอะไรให้กับความบันเทิงเยอะนะครับสร้างเสียงหัวเราะก็เยอะอะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบดูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผู้หญิงอีกบางทีเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นตัวที่สร้างสีสันได้เยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่ากระเทยเป็นนางเอกไม่ได้เหมือนผู้หญิงเท่านั้นเองก็เป็นแบบนั้นไปงั้นสีรุ้งชาวสีรุ้งในนิยามเจ๊แหม่มคืออะไรมันคือวาไรตี้มากกว่ามันคือเหมือนสีเลยอ่ะเมื่อก่อนเราก็สีดำสีขาวอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ตอนมันช่วงนึงก็จะมีสีม่วงใช่ไหมพอสีม่วงปุ๊บเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกสีรุ้งมันตอบโจทย์จริงๆนะพี่ว่าคือคนที่มองภาพเหมือนเป็นธงสีรุ้งหรือเป็นเพศสีรุ้งอะไรเงี้ยมันคือวาไรตี้มันได้ทุกสีมันมีทุกอารมณ์อยู่ในตัวเองบางทีก็กลับมาถามตัวเองว่าเรามีแบบนั้นด้วยเปล่าจริงๆเรามีทุกโหมดอ่ะเรามีทุกโหมดเลยขึ้นก็มีเงียบก็มีติดก็มีสนุกก็มีล้นก็เยอะสดใสหยุดจะเศร้าก็เศร้าหวานแหววเป็นชนีขึ้นมาก็มีอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นตอบโจทย์ว่าครบหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าในมุมจะแหมว่ามันคืออะไรก็มันคือความบันเทิงแหละมันคือครบรสอ่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เจ๊คิดว่าคนที่เป็นชาวสีรุ้งถึงประสบความสำเร็จในสังคมมากคือถ้าถามว่าอะไรเป็นปัจจัยพี่ว่าหนึ่งคือยังไงก็ต้องกลับไปมองที่เรื่องสังคมอยู่ดีแล้วก็การให้โอกาสคนณวันหนึ่งที่จำได้เลยว่าตอนนั้นเราก็ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ช่วงนั้นมันก็เป็นรอยต่อนะครับก็จะมีประเด็นข่าวว่าไม่เอาไม่เหมาะสมได้ยินอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ณวันหนึ่งผ่านมาอีกสักปี2ปีจากนั้นก็เริ่มมีช่องทางให้เขาได้โชว์ความสามารถของเขามากขึ้นได้โชว์ความเป็นตัวตนในเพศของเขามากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่หลายคนมองเห็นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นฆาตกรในสังคมไม่ใช่ไงแต่ว่าเนี่ยช่องทางตรงเนี้ยมันเปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรมากขึ้นพอมันมากขึ้นคนนึงยอมรับมันก็มีต่อยอดพอต่อยอดมันก็กระจายไปอีกมุมนึงทุกคนที่มีความสามารถก็เอาความสามารถออกมาโชว์กันบนพื้นฐานของความสนุกมันก็เลยกลายเป็นการแผ่ขยายในวงกว้างพอทีนี้วงกว้างเสร็จปุ๊บคนส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเขาสนุกจริงแล้วเขามีความสามารถจริงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟร์หรือเปล่าที่จะไปปิดกั้นเขาก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงออกมากขึ้นเราก็เลยได้เห็นมากขึ้นบ้างครับไม่ได้แปลว่าจะมาสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วหรือเป็นอะไรกันมากขึ้นเพราะในท้ายที่สุดพี่ยังเชื่อในทฤษฎีที่คนจะเป็นยังไงก็เป็นนะครับแต่การเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้ยังไงก็เป็นนะมันต้องอยู่ที่จิตสำนึกการเลี้ยงดูและตัวเราเองตรงนี้มันสำคัญกว่าคุณเป็นได้หมดเลยอะเพศที่3หรือเพศทางเลือกเป็นคนไม่ดีก็มีแต่ว่าเพศที่3ถ้าเป็นคนแบบนั้นเนี่ยเขาโดนปิดกั้นแน่โดยคนที่เป็นคนดูถูกไหมฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนดูเนี่ยเขาเลือกได้ว่าใครเป็นคนยังไงเขามองขาดเขามองออกเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขนี่ไงเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเลือกว่าเราสามารถสร้างความสุขให้กับเขาได้ก็เลยได้เป็นโอกาสที่ดีความรักค่ะของคนเพศเดียวกันถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นในแง่ผู้หญิงของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายกับผู้ชายตรงนี้เจ๊มองว่ามันเป็นความรักในนิยามแบบไหนมาถึงของเพศนี้เหรอฮะใช่มันได้หมดเนาะคืออย่าว่าแต่เพศนี้เลยพี่ว่าทุกเพศทุกวันนี้มันพลิกแพลงได้หมดเลยอะตามมันไม่มีทฤษฎีอะพี่ว่าจริงๆนะที่เขาบอกว่าความรักมันไม่ต้องการเวลาไม่ต้องการกฎเกณฑ์ใดๆอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เรารู้สึกเราดีด้วยอ่ะ
พี่อาจจะรักหญิงก็ได้ในแบบที่เป็นแฟนกันทั้งที่พี่อาจจะสาวกว่าหญิงด้วยซ้ำไปใช่แต่หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงในรูปลักษณ์สรีระแต่หญิงดูเป็นแมนกว่าพี่เอ้ยอันนี้จริงแต่ว่ามันคลิกกันด้วยเขาเรียกอะไรฮะด้วยทัศนคติด้วยการใช้ชีวิตซึ่งมันอาจจะคนอื่นอาจจะทำไม่ได้เหมือนที่เราคลิกกันก็ได้เหมือนกันพี่อาจจะอยู่ดีวันดีคืนดีว่าอาจจะกลับไปรักผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนนั้นมีความเป็นผู้นำสูงที่เราอยากได้ในขณะเดียวกันเขาตอบโจทย์ความต้องการในรสนิยมทั้งการใช้ชีวิตรสนิยมทางเพศหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถามว่ามันมีอะไรที่มันเป็นทฤษฎีตายตัวไหมกับความรักของเพศที่3ไม่มีมันไม่จำเป็นเสมอไปว่าวันนี้พี่โอเคมันชัดเจนตรงที่ก็คุณรักเพศเดียวกันจบคุณเป็นทอมคุณเป็นดี้คุณก็รักเป็นเลสเบี้ยนของคุณไปก็ไม่ผิดแต่วันนึงมีเลยทุกวันนี้เพื่อนพี่ยังเป็นเลยคือเป็นแต๋วเลยเป็นสาวเลยแต่มีแฟนเป็นทอมโอ้คือตั้งแรกสงสัยว่าเขาคบกันอะไรเป็นตัวที่ทำให้เขาคบกันได้เพราะเราจะมองแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเพศแล้วเราก็จะกลายเป็นตลกว่าอะไรวะตุ๊ดไปคบกับทอมแล้วมันมีอะไรกันมีเพศสัมพันธ์กันแล้วยังไงโลกอยู่ยากขึ้นซึ่งถามว่าอยู่ยากขึ้นไม่เกี่ยวเพราะเขาไม่ได้ไปอยู่กับคุณไงคุณอย่าไปสรุปว่าโลกอยู่ยากขึ้นเขาอยู่ของเขาได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่ไปอยู่ในโลกที่มันทำให้เขาอยู่ยากขึ้นไม่ใช่คุณมีโลกของคุณเขามีโลกของเขาเพราะเวลาไปตัดสินเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาอยู่โลกอยู่ยากขึ้นไม่ใช่เพราะอันนั้นคือคนสองคนเขามีความสุขในโลกของเขาเขาไม่ทำความเดือดร้อนให้กับโลกส่วนตัวอันนั้นถือว่าเป็นโลกส่วนตัวเพราะเราเห็นบางทีเราก็แบบน่ารักดีนะมุมเดียวกันถ้าหญิงสรุปก็คือว่างั้นความรักนิยามสีม่วงของเจ๊แหม่มก็คือว่าเป็นความรักที่เข้าใจและอยู่ที่ทัศนคติรวมถึงไม่ปิดกั้นด้วยถูกต้องความสุขของคนสองคนบางทีมันไม่มีเงื่อนไขเขามีความสุขในการที่เขาอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันต่อให้ไม่ได้แบบนอนแล้วมีเพศสัมพันธ์ใดๆกันแบบนอนจับมือกันเขามีความสุขก็ถือว่าเป็นความรักคือมันแบบมันเกินกว่าที่เราจะไปกำหนดมันอะว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างปัจจุบันนี้คนจะชอบมองว่าเอ๊ะแล้วการที่เราเกิดมาเป็นเพศชอบเพศเดียวกันแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากการสัดส่วนเวลาที่เขาเลี้ยงดูเราหรอหรือว่าเป็นเพราะว่าเราบอนทูบีมาเจ๊คิดว่าสัดส่วนเป็นยังไงอันไหนมีอิทธิพลมากกว่ากันในมุมเรานะเมื่อก่อนเราก็คิดว่ามันมาจากสภาพการเลี้ยงดูเราก็มาถามตัวเองว่าพ่อเราแม่เราเลี้ยงดูมาเพื่อให้เราเป็นตุ๊ดไหมสอนเรามาตั้งแต่เด็กกินข้าวป้อนนมป้อนน้ำเป็นตัวโตขึ้นเป็นตุ๊ดนะลูกเป็นตุ๊ดนะลูกอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะโรงเรียนคุณครูสอนว่าเป็นตุ๊ดนะคะนักเรียนนี่นะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราเรียนเพศศึกษานะคะเรียนแต่เพศตัวเองมันก็ไม่ใช่ไงคือศึกษาอนาโตมีของเพศตัวเองไม่มันก็ต้องเรียนรู้ให้หมดเพราะฉะนั้นถามว่าการที่จะเป็นเพศที่3เนี่ยมันมาจากการสอนของคนในครอบครัวหรืออะไรมั้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะอาจจะเกิดจากความกดดันอาจจะเห็นว่าคุณพ่ออาจจะทำทารุณคุณแม่อย่างนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากปกป้องคุณแม่ในมุมพี่มีมุมนี้พี่มุมนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามุมนี้เนี่ยทำให้พี่เป็นตุ๊ดเป็นเพศที่3เพราะว่าพ่อเป็นคนดุมากแล้วพ่อเป็นคนที่แบบเด็กๆพ่อแบบกินเหล้าแล้วรังแกแม่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าข้างแม่เพราะด้วยความที่สงสารแม่เราก็เลยไม่เอาพ่อนั้นถามว่าเราไม่เอาพ่อในมุมที่เราโตขึ้นมาเราวิเคราะห์ตัวเองเนี่ยมองย้อนกลับไปเนี่ยการที่เราไม่เอาพ่อไม่ได้แปลว่าเราอยากเป็นแม่ อยากเป็นเพศแม่เราอยากมีอวัยวะเพศหญิงไม่ใช่เราอยากมีจิตใจที่เป็นแบบเราอยากมีนมเราอยากผมยาวไม่ใช่แต่เราวิเคราะห์กลับไปว่าที่เราป้องกันแม่เราปกป้องแม่เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ชอบพฤติกรรมของพ่อนั้นแปลว่ามันคนละส่วนถูกไหมฮะในมุมเราการเลี้ยงดูคงไม่ใช่ที่จะให้มาเป็นเพศที่3มันก็มีทฤษฎีอีกอันนึงที่เขาพูดกันว่ามันมาจากยีนความผิดปกติของโครโมโซม XY XY Y X อะไรของเขาเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดเลยในมุมเนี้ยมันน่าคิดพี่ว่าพี่จำความได้พี่ก็รู้สึกว่าพี่ชอบผู้ชายแล้วพี่เป็นมาตั้งแต่ปีป.2อ่ะนั่นแปลว่าป.2พี่รู้สึกว่าชอบผู้ชายพี่มองย้อนกลับไปว่าอนุบาล1เตรียมอนุบาลเกิดมาเบบี้แบบเบาะดูดนมแม่อื้อฉันดูดนมแม่ปุ๊บฉันเป็นตุ๊ดเลยเหรอ คือแบบว่าเห็นนมแม่ปุ๊บดูดนมแม่ฉันอยากเป็นตุ๊ดเลยเหรอไม่ใช่อ่ะมันแปลว่ามันไม่ได้มาจากการเลี้ยงดูในมุมพี่นะแต่มันมาจากการที่เราผิดปกติ
เซลล์ของเราสร้างขึ้นมาให้เราเป็นแบบนี้มันมีการกำหนดเพศของเรามาด้วยยีนของมันเองอะเราก็เลยเป็นแบบนี้ไอ้เรื่องของการเลี้ยงดูหรือสภาพแวดล้อมอะมันอาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวพี่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะ 10% เองหรือ 20% เอาอย่างมากที่เหลือมันเขาสร้างมาให้เราเป็นแบบเนี้ยเออเหมือนทำไมคนเป็นทอมอะพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกว่าให้ลูกต้องเป็นทอมถูกไหมในทฤษฎีเดียวกันเลยเออแต่ว่าคุณเป็นทอมเพราะว่าคุณเป็นทอมไงเพราะว่าเขาสร้างเพศคุณมาแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้สำแดงฤทธิ์ออกมาขนาดนี้ไงแต่ตอนนี้มันแบบสำแดงออกมาชัดเจนขนาดนี้ไงเออคือพี่ก็พยายามหาคำอธิบายให้กับตัวเองเหมือนกันว่าเราเป็นเพราะอะไรแต่ในข้อสรุปของตัวพี่เองที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังพี่เป็นแบบเนี้ยพี่ว่าทุกวันนี้มันไม่ต้องร้องแบบบอกสังคมช่วยมาเข้าใจฉันหน่อยไม่จำเป็นเลยแต่ว่าทำยังไงให้เราอะที่เป็นคนหนึ่งในสังคมอะช่วยเห็นใจสังคมหน่อยว่าสังคมต้องการอะไรและเราอยากทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างถ้าเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในสังคมในทุกเพศได้เยอะมากวันนี้นะคะทางรายการน้ำครึ่งแก้วของเราค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะในช่วงเติมน้ำตรงนี้นะคะจบแล้วอ่ะเจ๊แม่กำลังมันอยู่เลยกำลังมันเงาอีกเพลงค่ะยังไงก็ขอขอบคุณเจ๊แม่มากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับสังคมปัจจุบันนี้นะครับมันทำให้เราโฟกัสหรือว่าจดจ่อกับเรื่องอะไรแบบในระยะยาวนานค่อนข้างยากและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนโดยเฉพาะสังคมเมืองหรือคนที่ทำงานประจำแบบนี้นะครับก็มักจะเป็นเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งคุณผู้ชมจริงไหมฮะบางครั้งเราตั้งใจว่าเราอยากจะทำงานในสักชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะงานที่เรารู้สึกว่าสำหรับเราเป็นเรื่องยากมั่งหรือสำหรับเราเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราบ้างอย่างนี้นะครับเราก็มักจะผัดผ่อนมันไปเสมอจนในที่สุดแล้วใกล้ถึงเวลาจริงเราค่อยลงมือทำผลที่ตามมาคือว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับในขณะเดียวกันก็เกิดความเครียดด้วยในช่วงเวลาที่มันใกล้ถึงเวลาเดดไลน์ที่จะมาถึงแล้วนะครับเหตุผลที่เกิดแบบนี้ขึ้นก็เพราะว่าเป็นธรรมชาติของคนนะครับที่รู้สึกว่าเราอยากที่จะใช้ช่วงเวลาปัจจุบันแล้วก็เห็นประโยชน์ของความสบายในปัจจุบันมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากเวลาที่ยังมาไม่ถึงมันก็ทำให้เราเลือกที่จะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเราอยากทำตอนนี้มากกว่านั่นเองนะครับและเชื่อไหมครับเขามีงานวิจัยออกมาครับคุณผู้ชมครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคนทั่วโลกเนี่ยนะครับประมาณ 25-30% นะครับเป็นโรคผัดวันประกันพรุ่งแบบเรื้อรังแล้วครับนะครับงั้นวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ทักษะชีวิต 3-4 ประการด้วยกันครับในเรื่องของทำอย่างไรเราถึงจะหยุดการผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่1 นะครับผมใช้คำว่ากินช้างทีละคำครับคุณผู้ชมครับบางทีเรามีงานอะไรโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับบางคนก็มัวแต่มองช้างทั้งตัวนะครับมองไปมองมามองไปมองมาก็ไม่ได้เริ่มสักทีหรือจะทำทีเดียวช้างทั้งตัวให้เสร็จเลยในทีเดียวพอคิดถึงช้างทั้งตัวให้เสร็จทีเดียวเนี่ยตรงนี้ยากเลยครับเพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีแบบนี้ครับแนะนำว่าให้เรากัดช้างทีละคำอย่ากินมันทั้งตัวนะครับเอางานทั้งชิ้นมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆสัก5ชิ้น10ชิ้นก็ได้นะครับแล้วตั้งเป้าหมายเป็นเป้าหมายเล็กๆพอนะครับแทนที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่ในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ทำจบมันเป็นพาร์ทนะครับแทนที่จะทำงานทุกอย่างให้จบในเวลาเดียวกันก็ทำแต่ละเป้าหมายเล็กๆให้เสร็จตรงนี้จะง่ายกว่าแล้วก็มีแรงจูงใจที่ดีกว่าครับคุณผู้ชมนะครับประการที่2ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าอย่าไปเริ่มจากส่วนที่ยากก่อนนะฮะพอเราแยกเป้าหมายเล็กๆพวกนี้ออกมาแล้วเราเลือกอะไรที่มันง่ายๆทำก่อนแล้วเรามันจะมีพลังมีแรงจูงใจมากกว่าการที่เราไปเริ่มชิ้นที่มันยากที่สุดหรือว่ายากปานกลางมาอย่างเช่นเราต้องวางแผนทำงานที่เกี่ยวเรื่องการทำแผนของปีหน้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแทนแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องตัวเลขนะครับหรือไม่ชอบเรื่องของการที่ต้องมีข้อมูลเยอะๆงั้นเราเลือกชิ้นที่เราชอบก่อนนะครับอย่างเช่นการติดต่อกับคนเพื่อหาข้อมูลบางอย่างก่อนเห็นไหมฮะเพราะงานติดต่อคนอาจจะเป็นงานที่เราทำได้ง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกสะดวกใจที่จะทำมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วนั่นคือประการที่สองคือเลือกทำส่วนที่ง่ายก่อนอย่าไปเลือกทำส่วนที่มันยากหรือส่วนที่มันไม่อยากทำมากที่สุดก่อนนะครับประการที่3สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือว่า
การที่เราคงจะต้องพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่มีสิ่งรบกวนฟังแบบนี้แปลว่าอะไรครับสิ่งรบกวนที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงเสียงรบกวนอย่างเดียวหรือในห้องเงียบๆหรือสถานที่เงียบๆอย่างเดียวนะครับสิ่งที่รบกวนเราเป็นไปได้หลายๆครั้งงานของเราคือต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับคุณผู้ชมครับและจอคอมพิวเตอร์นั้นมันก็จะมีช่องทางให้เราไปสู่อินเทอร์เน็ตเข้าไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook Instagram ต่างๆพวกนี้แหละครับมันเป็นตัวดึงเราทั้งนั้นฮะทำงานปุ๊บสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกขี้เกียจทำต่อแล้วพอเราก็คิดงั้นเดี๋ยวขอไปดู Facebook สักพักดีกว่าหรือว่าไปเซิร์ชข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานชิ้นนั้นสักพักดีกว่าหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ที่เราอยากจะดูสักพักดีกว่าพวกนี้แหละครับรวมๆกันมันดึงเวลาเราไปเยอะเลยแล้วทำให้งานยิ่งจบช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นอาจจะต้องจำเป็นนะครับที่จะต้องตัดตัวเองตัดอินเทอร์เน็ตออกไปปิดสวิตช์ Wi-Fi ให้คนที่บ้านหรือว่าให้คนรอบตัวเราช่วยบอกว่าเฮ้ยปิดการ access เข้าไปสู่ในอินเทอร์เน็ตของเราชั่วคราวก่อนเป็นต้นนะครับนอกจากที่เราจะต้องในเรื่องของเสียงต่างๆที่รบกวนเราหรือว่าสิ่งที่จะแทรกต่างๆเช่นโทรศัพท์ที่อาจจะเข้ามานะครับหรือว่าอีเมลต่างๆที่เข้ามาเราต้องตอบสนองทันทีเลยนะครับเราหยุดไว้ก่อนชั่วคราวนะครับและนั่นคือ3ทักษะชีวิตเชิงบวกครับคุณผู้ชมที่จะช่วยท่านให้สามารถที่จะรับมือกับการที่เราจะผลัดวันประกันพรุ่งได้ดีให้ครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการน้ำครึ่งแก้วนะครับได้ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:30 น.นะครับทางกรุงเทพธุรกิจทีวีครับผมอีกช่องทางนึงนะครับก็คือ Facebook ของเรานะครับไปเสิร์ชคำว่าน้ำครึ่งแก้วภาษาไทยภาษาอังกฤษรับรองเจอแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ